ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอชวนไซหวานมาลงมือทำเมนูวุ้นช็อกโกแลตอัญชันมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากทำวุ้นอัญชันกันก่อนนะคะเทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำอัญชันลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นแล้วเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นโยเกิร์ตกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆรอส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมโยเกิร์ตคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้พอวุ้นเริ่มอุ่นเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่มีวุ้นอัญชันพักจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นช็อกโกแลตกันต่อค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มและดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายคนให้ส่วนผสมเข้ากันพักไว้พอวุ้นเริ่มอุ่นเทลงในพิมพ์ทับวุ้นโยเกิร์ตรอจนส่วนผสมทรงตัวนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นแล้วแต่งหน้าด้วยดอกอัญชันให้สวยงามใครได้ทานก็จะต้องอร่อยติดใจจนไม่อยากวางช้อนแน่นอนค่ะ